สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวโชคฝาท้ายของ HRV นะครับโอเคแล้วมันเปิดได้กี่แบบนะครับโอเคเบื้องต้นเราจะเปิดได้4แบบนะครับมากันขั้นตอนที่1กันก่อนเลยนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะเป็นปุ่ม Built in อย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะผมกดนะครับปึ๊บแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับเปิดอย่างนี้เลยนะครับจะค่อนข้างสมูทนะครับไม่มีเสียงดังนะครับแต่ผมลองปิดให้ดูวิธีนี้นะครับผมกดนะครับเนี่ยครับมันก็จะปิดลงนะครับโอเควิธีที่2นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือวิธีต่อมานะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับของ HRV นะครับเนี่ยครับเรากด1 2 3นะครับกดไฮล็อกนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับลองไปดูใกล้ๆกันนะครับเนี่ยครับจะมีโช๊คอย่างนี้นะครับเสริมนะครับทำให้ไม่มีเสียงแล้วก็นุ่มมากเลยนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนจากโช๊คอันเดิมนะครับโช๊คอันเดิมเราจะใส่กล่องให้ลูกค้าอย่างนี้ไว้นะครับโอเคแล้วก็คือเราจะทำที่ตรงมือจับตรงนี้นะครับร่องเดิมมันจะเป็นมือจับธรรมดานะครับอันนี้เรามาเป็นปุ่มเสริมขึ้นมานะครับกดอย่างนี้นะครับนะครับมันสามารถปิดลงได้นะครับโอเคครับนะครับหรือเราจะมีตินเตะนะครับเซนเซอร์ตินเตะก็เดี๋ยวผมเตะให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ผมเดินไปไม่ถึงเนี่ยครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเตะอีกทีนะครับมันก็จะยุบลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดที่ช่วยทำให้คุณผู้หญิงหลายๆคนนะครับถือของหรือคุณผู้ชายหลายๆคนถือของแล้วสามารถเปิดได้ง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาดูเพื่อความปลอดภัยกันบ้างนะครับอันนี้สมมุติเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์มันทำงานแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวผมจะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วผมก็เอาไหล่ทับไว้นะครับเนี่ยครับถ้าเซ็นเซอร์มันโดนเซ็นเซอร์นะครับมันก็จะทำให้มันดึงกลับนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใช้มือล้างนะครับนะครับพอมันปิดลงมาใช่ไหมครับผมเอามือล้างนะครับมันก็จะคืนนะครับอย่างนี้เลยนะครับทำให้เวลาเด็กนะครับหรือผู้ใหญ่บางคนนะครับที่มีอายุหน่อยก็จะทำให้มันเวลามันกดสักระยะหนึ่งนะครับแล้วมันก็ทำให้คืนตัวนะครับเป็นกดอย่างบนเหมือนเดิมนะครับไปข้างบนเหมือนเดิมโอเคครับถ้าใครสนใจโชคแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยหรือโทรเบอร์055-711-701สวัสดีครับ